วันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับกองทุนเงินทดแทนในส่วนของภาระหน้าที่ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียวต้องทำอะไรบ้างครับอยู่ชมกองทุนเงินทดแทนการยื่นมาคุยเรื่องกองทุนเงินทดแทนต่อนะครับเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิ์ทันทีเมื่อเข้าทำงานนายจ้างจะต้องรีบยื่นขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนภายใน30วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนโดยสามารถยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สถานประกอบการตั้งอยู่ครับแต่หากนายจ้างมีสำนักงานหรือว่ามีลูกจ้างทำงานในหลายจังหวัดจะต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรวมกันเพียงแห่งเดียวนะครับในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่โดยแจ้งรายละเอียดที่ตั้งและจำนวนลูกจ้างของสาขาไว้ด้วยนะครับสำหรับนายจ้างที่จะไปยื่นขึ้นทะเบียนจะต้องเตรียมเอกสารคือ 1. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบกิจการ 2. หลักฐานแสดงตัวนายจ้าง 3. หนังสือมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและ 4. หนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดานะครับเมื่อยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนายจ้างจะได้รับ 1. หนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนที่ระบุเลขที่บัญชีซึ่งจะเป็นเลขเดียวกับกองทุนประกันสังคมเพื่ออ้างอิงในการติดต่อนะครับ 2. ใบประเมินเงินสมทบเพื่อแจ้งให้นายจ้างทราบถึงจำนวนเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนและวันที่ครบกำหนดชำระ 3. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนแล้วล่ะครับสำหรับการจ่ายเงินสมทบประจำปีของนายจ้างนะครับกองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเป็นรายปีครับปีละ1ครั้งนะครับโดยในปีแรกนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบภายใน30วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนครับส่วนปีต่อๆไปให้จ่ายภายในเดือนมกราคมของทุกปีโดยคิดมาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ประมาณการไว้ล่วงหน้าซึ่งอาจไม่เท่ากับค่าจ้างจริงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากในระหว่างปีนะครับนายจ้างอาจมีการเพิ่มหรือว่าลดจำนวนลูกจ้างปรับอัตราค่าจ้างเป็นต้นดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนายจ้างต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างรวมทั้งปีของปีที่ผ่านมานะครับไปยังสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับเงินสมทบที่เก็บไว้เมื่อต้นปีหากจำนวนค่าจ้างของจริงของปีที่ผ่านมาสูงกว่าค่าจ้างที่ประมาณไว้ก็จะเรียกเก็บเพิ่มภายใน31มีนาคมครับแต่หากต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะครับนายจ้างก็จะได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืนไปครับและการรายงานค่าจ้างนะครับนายจ้างต้องรายงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการไม่รายงานค่าจ้างภายในกำหนดอาจมีผลทำให้นายจ้างต้องชำระเงินเพิ่มหากเงินที่เรียกเก็บในปีที่ผ่านมาต่ำไปนะครับแล้วถ้านายจ้างรายใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่กำหนดหรือว่าจ่ายเงินสมทบไม่ครบจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายครับช่วงถามแรงตอบแรงแล้วมีกิจการใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนคำตอบก็คือนะครับ 1. ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 2. รัฐวิสาหกิจ 3. รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศสำหรับลูกจ้างซึ่งไม่ใช่เป็นการจ้างงานในประเทศและนายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเฮเฮฮาฮาปันนากระปังเหมจากเหตุรถไฟชนกับรถบัสโดยสารที่เดินทางไปทอดกฐินที่วัดบางปลานักจังหวัดฉะเชิงเทราผู้เสียชีวิตโชเฟอร์คนขับรถนายบุญส่งสวนยิ้มนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าครอบครัวนายบุญส่งได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนรวมทั้งสิ้น 1,357,467 บาทครับเฮเฮฮาฮาปาหน้ากระปังเหงมนะครับเจ้านายปูนปูน